ขอแสดงความยินดีกับนางเอกดังด้วยนะคะประสบความสำเร็จไปอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับโบแมนดาสุขศรีนักแสดงสาวคนสวยที่ล่าสุดนั้นก็เรียนจบเตรียมคว้าปริญญาคณะสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดนะคะทางแฟนเพจ PR รามคำแหง University ได้เผยภาพน่ายินดีของโบแมนดาในชุดนักศึกษาพร้อมกับรูปชุดบัณฑิตกับข้อความที่ว่าจบแล้วจ้าน้องโบแมนดาว่าที่บัณฑิตคณะสื่อสารมวลชนยินดีกับน้องด้วยนะน้องโบให้กำลังใจเพื่อนนักศึกษารามว่าใบปริญญาเป็นตัวการันตีความมุ่งมั่นตั้งใจของเราโบใช้เวลาเรียน4ปีไม่ค่อยมีโอกาสเข้าเรียนอาศัยการอ่านหนังสือใช้เทคนิคการจำและก็มีกลุ่มเพื่อนที่คอยดูแลกันและกันฝากเพื่อนๆอย่า กดดันตัวเองเรียนแบบสนุกๆ สบายๆใช้ความตั้งใจรับรองว่าประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจแน่นอนประวัติของสาวโบแมนดานะคะโบมีชื่อจริงก็คือแมนดาสุขศรีชื่อเดิมก็คือหทัยพัชสุขศรีเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2539ประวัติการศึกษาโบจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันก็ศึกษาอยู่ที่คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับสาวโบด้วยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะก็มีสาวสวยน่ารักน่ารักมากฝีมืออีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะแถมดีกียังเป็นนางเอกระดับตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะคะทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ไม่ทิ้งการเรียนแถมฝีไม้ลายมือการแสดงแล้วก็ความสามารถนั้นเต็มเปี่ยมเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าทางเราก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งแล้วกันนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ